สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับหัวข้อทางโลหิตวิทยานะคะก็วันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายให้ฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับ Approach to Anemia นะคะเรื่องอนีเมียเนี่ยก็เป็นปัญหานะคะเป็น Common Problem นะคะที่พบได้นะคะทั้งผู้ป่วยในแล้วก็ผู้ป่วยนอกนะคะพบได้ตั้งแต่เกิดนะคะเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่นะคะวัยผู้สูงอายุนะคะรวมไปถึงคนท้องนะคะก็สำหรับเนื้อหานะคะเนื่องจากว่าค่อนข้างที่เยอะนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆนะคะก็ในการเรียนการสอนครั้งนี้นะคะก็จะสอนเรื่องของการแอปโพสนะคะโดยจะมีเคสนะคะมาให้ได้ลองฝึกแอปโพสกันนะคะการเรียนแพทย์นะคะที่ดีเนี่ยที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับอนีเมียได้เนี่ยหรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องเรียนจากปัญหาของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะสำหรับเอาท์ไลน์นะคะก็จะประกอบไปด้วย5หัวข้อใหญ่ๆนะคะก็คือเรื่องของ definition of anemia นะคะซึ่งก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะในหัวข้อเรื่องของอาการวิทยาทางโลหิตวิทยานะคะก็ถ้าสมมุติว่านิสิตคนไหนนะคะจำไม่ได้นะคะหรือว่าอยากกลับเข้าไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปฟังในวิดีโอเรื่องของการวิทยาทางโลหิตวิทยาได้นะคะส่วนหัวข้อที่2ก็จะเป็นทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของเมคานิซึมของอนีเมียนะคะส่วนหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของการสวัสดและตรวจร่างกายนะคะซึ่งก็ได้กล่าวโดยละเอียดไปแล้วนะคะในตอนที่เราเรียนเรื่องของอาการวิทยาทางโลหิตวิทยานะคะแต่ก็จะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของการวินิจฉัยนะคะซึ่งก็จะเน้นนะคะในเกี่ยวกับบรรยายในวิดีโอชุดนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ investigation นะคะอาจจะมีแตะเรื่องของการ treatment เล็กน้อยนะคะซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้ค่ะก็สามารถที่จะไปอ่านได้เพิ่มเติมนะคะในเอกสารประกอบการสอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสืออ้างอิงหรือว่าในเรื่องของหนังสืออ้างอิงที่ใส่ไว้ในเอกสารประกอบการสอนนะคะก็เริ่มด้วยเคสที่1นะคะก็เป็นผู้หญิงคู่นะคะอายุ50ปีนะคะก็มีคนทักว่าซีดมา2สัปดาห์นะคะแล้วก็รู้สึกเหนื่อยเพลียมา3เดือนนะคะตรวจร่างกายก็มาร์กิลี่เพลนะคะโนจอนดิสแล้วก็โนเฮปาโตสปีโนเมกาลีนะคะทีนี้เนี่ยการที่เขามีเหนื่อยเพลียหรือว่าฟาทีกเนี่ยมา3เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าฟาทีกเนี่ยเป็นเกิดได้จากเรื่องของอนีเมียหรือเปล่านะคะฟาทีกเนี่ยมันก็มีจากหลายสาเหตุนะคะอนีเมียก็เป็นในสาเหตุหนึ่งของฟาทีกนะคะอื่นๆก็อาจจะเป็นเรื่องของคาร์ดิโอวัสคูลาร์ดีซีนะคะก็ทำให้มีฟาทีกได้นะคะซึ่งถ้าเราดูแล้วว่าเนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยเขามีมาร์กิลี่เพลก็คือซีดมากนะคะมันก็น่าจะอธิบายเรื่องของเหนื่อยเพลียได้นะคะทีนี้ถ้าเขาเป็นมา3เดือนแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงมาซึ่งมีคนทักว่าซีนะคะหรือว่าบางคนเพิ่งมาพบแพทย์เมื่อ2สัปดาห์นะคะก็อาจจะเป็นมากขึ้นนะคะจนคนอื่นเห็นว่าซีนะคะหรือว่าเขาทอเรเลตไม่ได้ทนไม่ได้แล้วนะคะเลยต้องมาพบแพทย์นะคะทีนี้เวลาที่เราดูเรื่องของอนีเมียเนี่ยก็ต้องมาดูก่อนว่าเป็นแอคิวหรือว่าเป็นโครนิกนะคะก็จะตัดกันที่ประมาณ 3-4 สัปดาห์นะคะถ้าน้อยกว่า 3-4 สัปดาห์ก็จะเป็นแอคิวถ้ามากกว่า 3-4 สัปดาห์ก็จะเป็นเรื่องของโครนิกอนีเมียนะคะแต่ในบางตำราเนี่ยก็จะมีเรื่องของสับไอคิวอดีเมียด้วยนะคะก็ตัดที่ประมาณ 4-6 สัปดาห์นะคะทีนี้คนนี้ก็น่าจะเป็นโครนิกอดีเมียใช่ไหมคะเพราะเป็นมา3เดือนนะคะทีนี้เราก็ต้องมารู้ว่าโครนิกอดีเมียเนี่ยเมคานิซึมมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอาไปซักประวัติกับตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ได้การวินิจฉัยนะคะถ้าจำได้นะคะเมคานิซึมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสร้างน้อยใช่ไหมคะทำไรมากแล้วก็บาดตอนนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของมาดูเรื่องของทำไรมากก่อนนะคะผู้ป่วยทำไรมากหรือว่าฮีโมเลติกอนีเมียในผู้ป่วยรายนี้คิดถึงค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีประวัติเรื่องของปัสสาวะสีโค้กนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีประวัติสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เหลืองนะคะทำให้เราคิดถึงเรื่องของทำไรมากหรือว่าฮีโมเลติกอนีเมียน้อยนะคะตัวเรื่องของประวัติเรื่องของบัตรลอสเนี่ยถ้ามันเป็นโครนิกอนีเมียไปแล้วเนี่ยมันก็
ก็จะอยู่ในขาที่เป็นเรื่องของ Iron Deficiency Anemia นะคะก็จะอยู่ในขาเรื่องของ Underproduction นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายนี้ที่เราคิดถึงมากที่สุดเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างน้อยนะคะหรือเป็น Underproduction นะคะเราก็ต้องมารู้ว่า Underproduction เนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะก็จะแบ่งเป็นเรื่องของ Bone Marrow Disease นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Nutritional Deficiency Anemia นะคะ3ก็คือเป็นเรื่องของ Erythropoietin Deficiency นะคะ4ก็คือเป็นเรื่องของ Anemia Chronic Inflammation นะคะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยโรคที่เป็นเรื่องโรคของ Bone Marrow Disease หรือว่าในไขกระดูกอย่างเงี้ยค่ะก็ชัดๆก็คืออย่างเช่นเป็นไขกระดูกฝ่อแล้วเป็น Aplastic Anemia นะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอนีเมียได้นะคะแต่ว่ามักจะมาด้วยเรื่องของ Myelofilia นะคะก็คือมีเรื่องของนอกจากอนีเมียแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของไข้นะคะแล้วก็มี Bleeding นะคะก็คือมีจุดเลือดออกตามตัวนะคะส่วนเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็น multiple myeloma นะคะก็จะมีเรื่องของซีดเด่นนะคะทำให้มีเหนื่อยเพลียได้นะคะแต่ก็ต้องไปซักนะคะว่ามีคลินิคอลคูลหรือเปล่านะคะเช่นมีเรื่องของbone pain นะคะหรือว่ามีเรื่องของไตวายนะคะก็จะช่วยสนับสนุนในการวินิจฉัยนะคะต่อมาก็มาเรื่องของ nutritional deficiency anemia นะคะก็จะแบ่งเป็นการขาดธาตุเหล็กนะคะกับหรือว่าเป็น iron deficiency anemia นะคะกับเรื่องของ megalobatic anemiaนะคะโดย iron deficiency anemia เนี่ยในผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราพบว่าคนไข้มี iron deficiency เนี่ยก็จะต้องมองหาบัตรล้อเสมอนะคะสาเหตุที่เกิดจากการกินไม่พอเนี่ยหรือว่ารับประทานอาหารน้อยเนี่ยเกิดค่อนข้างที่จะแลในผู้ใหญ่นะคะซึ่งการกินไม่พอเนี่ยมักจะเกิดในเด็กนะคะก็คือเป็นเด็กที่คลอดเกินกำหนดนะคะพวกนี้ก็จะมี iron deficiency น้อยนะคะหรือว่าในเด็กที่เขาอายุ6เดือนและยังดื่มนมแม่อยู่นะคะซึ่งในนมแม่เนี่ยมันก็มีธาตุเหล็กน้อยนะคะก็ทำให้เด็กเนี่ยขาดธาตุเหล็กได้นะคะหรืออีกซีนาริโอหนึ่งก็คือเป็นเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะก็มีประจำเดือนใช่ไหมคะแล้วช่วงนั้นก็กำลังเจริญเติบโตด้วยนะคะถ้าเด็กที่ให้เขาไปนี่มันก็อาจจะแบบไม่เพียงพอนะคะก็เกิดเรื่องของ iron deficiency anemia ได้นะคะส่วนเรื่องของ megalobatic anemia เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเรื่องของfolic deficiency นะคะกับเรื่องของวิตามิน B12 deficiency นะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนะคะมาเมคานิซึมที่3เนี่ยก็จะของ underproduction เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการขาดอิริโทพอยตินนะคะก็พบในโรคไตวายเรื้อรังนะคะซึ่งพวกนี้ก็ต้องสังเกตเรื่องของปัสสาวะนะคะหรือว่ามีเรื่องของนอคทูเรียปัสสาวะกลางคืนนะคะหรือว่าปัสสาวะเป็นฟองว่ามีหรือเปล่านะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของ anemia chronic inflammation หรือว่า anemia chronic disease นะคะก็ต้องสังเกตว่ามีเรื่องของโรคเรื้อรังหรือเปล่าเช่นมีเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นโรคออโตอิมมูนนะคะเช่น SLE รูมาตอยนะคะหรือว่าเป็นโรคมะเร็งนะคะก็เดี๋ยวหลังจากที่เราดิฟเฟอเรนเชียลแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูพอดีเพราะเราบาดเสมียกันนะคะก็คิดว่านิสิตหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีแรงกิ้งแล้วนะคะว่า1 2 3เราคิดถึงอะไรบ้างนะคะคนนี้ก็คือสรุปว่าเราคิดถึงว่าอนีเมียเค้าเนี่ยเป็นโครนิกอนีเมียนะคะน่าจะเป็นเรื่องของunderproduction มากที่สุดนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของ bone marrow disease ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ nutrition นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไตวายเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่าโรคทาง anemia chronic inflammation นะคะซึ่งเราก็ยังไม่สามารถที่จะตัดออกไปได้นะคะก็ต้องซักประวัติกับตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าในเคสเนี่ยค่ะเราให้ประวัติไปเท่านี้นะคะเราจะให้ไปดูบัตรเสมียเลยนะคะแล้วลองมาเดากันสิคะว่าสาเหตุของซีของเขาเป็นจากอะไรนะคะทีนี้ค่ะจากที่เราดิฟเฟอเรนเชียตแล้วค่ะเราก็มาดูเพอริเฟอรัลบัตเสมียกันนะคะว่าอานีเมียของเขาเนี่ยเป็นจากอะไรนะคะที่เราดิฟเฟอเรนเชียตไว้ในใจเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะนะก็มาอ่านบัตเสมียกันนะคะแล้วก็อ่านตามระบบนะคะเรื่องของเรดเซลล์ไวท์เซลล์เรื่องของเพลเลตนะคะซึ่งในเคสเนี้ยเราก็จะ pay attention เรื่องของเรดเซลล์นะคะทีนี้เรื่องของบัตเสมียเนี่ยก็ได้มีเรื่องของวิดีโอนะคะที่อัดไว้ให้แล้วนะคะก็สามารถที่จะไปดูได้นะคะเรื่องของ How I Read บัตเสมียนะคะก็มีทั้งการอ่านเบสิกนะคะแล้วก็มีเรื่องของการอ่านที่ Apple Podcast นะคะก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะคะเรามาดูเคสนี้กันนะคะจากสไลด์เนี่ยจากรูปเนี้ยค่ะก็เป็นรูปเรดเซลล์ใช่มั้ยคะทีนี้เวลาที่เราเรดเซลล์เราก็ต้องดูว่า1ขนาดเป็นยังไงนะคะก็แบ่งเป็น
ไมโครไซติกก็คือเล็กนะคะนอร์โมไซติกแล้วก็ไมโครไซติกนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเทียบกับสมอลแมททัวลิมโฟไซต์นะคะซึ่งในสไลด์เนี่ยมันเป็นสไลด์ที่ไม่ดีก็คือมันไม่มีสมอลแมททัวลิมนะคะแต่ก็อาจารย์บอกเลยแล้วกันว่าจริงๆก็คือมันตัวเล็กกว่านะคะก็ถ้ามันตัวเล็กกว่าสมอลแมททัวลิมเนี่ย 100% นะคะทุกตัวเลยก็จะเป็น4บวกนะคะถ้าสมมติว่า 75% ก็3บวกนะคะถ้า 50% ก็2บวกก็ลดหลั่นกันลงมานะคะอย่างในสไลด์เนี้ยก็จะมีไมโครไซติก 3-4 บวกนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการติดสีนะคะการติดสีเนี่ยถ้าติดสีเนี่ยน้อยกว่า 1/3 ของเซ็นทรัลเพลอร์ก็จะเป็นนอร์โมโคมิกนะคะถ้ามันมากกว่า 1/3 นะคะก็เป็นไฮโปโคมิก1บวกนะคะ 2/3 ก็เป็น2บวกนะคะ 3/3 ก็อาจจะเป็นแบบ 3-4 บวกนะคะซึ่งในสไลด์เนี้ยก็จะเห็นว่ามันเซนทรัลเพลอร์นี่มันแบบเยอะมากนะคะก็เป็นไฮโปโคเมีย 3-4 บวกนะคะ3ก็คือเป็นเรื่องของอานิโซเซโตซิสนะคะก็คือเป็นแวรี่อินไซด์นะคะก็เวลาที่ดูก็คือมีเรื่องของตัวเล็กตัวใหญ่นะคะก็จะเห็นว่าในสไลด์เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นตัวเล็กแต่มันก็จะมีขนาดที่มันแตกต่างกันนะคะก็จะเป็นอานิโซเซโตซิสนะคะ 3-4 บวกนะคะอันที่4ก็คือเป็นเรื่องของไพคิโลเซโตซิสนะคะก็คือมีเซลล์ที่มีรูปร่างแตกต่างกันนะคะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะซึ่งในสไลด์เนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของอิริโตไซต์นะคะหรือว่าเพนซิลไลเซลนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะก็อาจจะประมาณฟิลนะคะแล้วก็2ก็คือมีเรื่องของทาร์เก็ตนะคะอาจจะประมาณฟิลนะคะแล้วก็มีเรื่องของเพลทที่มันอินครีสนะคะนะส่วนไวเซลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูได้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้นะคะเพราะฉะนั้นในสไลด์นี้ก็คือจะมีเรื่องของไฮโปโคเมียนะคะ 3-4 บวกนะคะไมโครไซติก 3-4 บวกนะคะทาร์เก็ตซิลฟิลนะคะมีเทียร์ดรอปด้วยฟิลนะคะเพนทิไวเซลฟิลแล้วก็มีอินครีสเพลทนะคะอานิโซไซโตซิสเด่น 3-4 บวกนะคะแล้วก็เพอร์คิโลไซโตซิสเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ 1-2 บวกนะคะจากสไลด์ที่แล้วนะคะเราดูตอนที่เป็นหัว40นะคะก็จะเห็นว่ามันมีอานิโซเซนซิสค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เห็นไฮโปโคเมียกับไมโครไซติกนะคะทีนี้เราก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยหัวออยล์นะคะซึ่งจะบอกรายละเอียดได้ดีขึ้นนะคะซึ่งในสไลด์เนี้ยก็จะมีเรื่องของตัวเซลล์นะคะที่เป็นทาร์เก็ตเซลล์นะคะแต่ว่ามันฟิลนะคะแล้วก็อีลองเกตเตดเซลล์หรือว่าอีลิปโตไซต์นะคะซึ่งอีลิปโตไซต์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นพาโทกโนบิกไซต์ของion deficiency นะคะซึ่งยิ่ง CV ion depth เนี่ยก็จะมีอิริโตไซต์เยอะนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าอิริโตไซต์เนี่ยมันก็ไม่ได้ specific กับ ion depth อย่างเดียวนะคะเราอาจจะเจอได้ในภาวะอื่นๆนะคะเช่นทาลัสซีเมียนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแปลผลด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ในสไลด์เนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของ increase pellet นะคะปกติเนี่ย pellet เนี่ยเราก็จะนับนะคะ 7-25 ตัวนะคะ1ตัวก็ 20,000 นะคะในสไลด์เนี้ยก็จะเห็นว่ามี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณสัก14ตัวมีเรื่องของประมาณสัก20กว่าสไลด์20กว่าตัวนะคะก็คือเป็นเรื่องของ increase pellet นะคะแต่ว่านับแล้วมันไม่ถึงเนาะเพราะว่าเราถ่ายมาแค่นิดเดียวนะคะโดยสรุปนะคะเคสที่1เนี่ยเลนส์ปัดเซลล์เนี่ยก็จะเป็นไฮโปโคเมีย 3-4 บวกนะคะไมโครไซติก 3-4 บวกมีอานิโซ3บวกนะคะไวคิโลไซโตซิส 1-2 บวกนะคะแล้วก็มีเทียร์ดรอป1บวกนะคะมีเพนซิลไลเซลนะคะที่สำคัญเนี่ยจะต้องเขียนลงไปด้วยนะคะว่าแหละโพลิโคมาเชียนะคะแล้วก็ไว้เขาปกตินะคะพี่เลจริงๆเนี่ยสไลด์เมื่อกี้มันสูงนะแต่สรุปมามันก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ 20-22 per OF นะคะวินิจฉัยเนี่ยจากพอลิเฟอรัลบัดซาเมียเนี่ยก็เข้าได้กับCVion deficiency anemia นะคะซึ่ง ion deficiency anemia เนี่ยลักษณะบัดพิกเจอร์ที่เด่นก็คือมันจะเป็นไมโครไซติกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไฮโปโคเมียนะคะแล้วก็เด่นอานิโซไซโตซิสนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องแลโพลิโคมาเชียนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ under production ก็คือสร้างไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนออกมาก็คือโพลิโคมาเชียนะคะถ้าเราไปส่งแลบเพิ่มเนี่ยก็จะพบว่าเรติโคลไซต์เขาเนี่ยมันก็จะน้อยนะคะอาจจะน้อยกว่า 20,000 นะคะจากเคสที่ผ่านมานะคะก็อาจจะพอให้ได้ไอเดียบ้างนะคะเพราะว่าอย่างบางทีนิสิตแพทย์บางคนเนี่ยก็ยังไม่เคยพบผู้ป่วยนะคะก็อาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะก็เอาโจทย์มาให้ดูนะคะทีนี้เนี่ยก็มาทบทวนกันก่อนนะคะว่า definition ของอนีเมียมีอะไรนะคะก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะคะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ย
definition ตาม WHO ก็คือ morbid น้อยกว่า13นะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะแบ่งเป็นผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือนนะคะก็จะเอาน้อยกว่า12นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็น post menstruation เนี่ยก็จะเอาน้อยกว่า13นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีภาวะ directional anemia นะคะเพราะฉะนั้นใน morbid ก็จะตัดที่น้อยกว่า11กรัม per deciliter นะคะโอเคค่ะจากที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าเมคานิซึมของอนีเมียมีอะไรนะคะก็สรุปให้ฟังทีหนึ่งนะคะก็มีเรื่องของสร้างน้อยทำลายมากบัดหลอดนะคะสร้างน้อยคือ under production นะคะถ้าเราไปเจาะไขกระดูกนี่ก็จะพบว่ามันเป็นลักษณะของ hypoproliferative นะคะถ้าเป็นเรื่องของทำลายมากก็คือ over destruction นะคะถ้าไปเจาะไขกระดูกก็จะเป็น hyperproliferative ของ erythroid ก็คือจะเห็น erythroid เยอะๆจะเป็นหมดเลยนะคะซึ่งการทำลายมากเนี่ยก็คือเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกนะคะก็คือ hemolytic anemia นั่นเองนะคะซึ่ง hemolytic anemia เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้นะคะเป็นกลุ่มเช่นเป็น acute หรือว่า chronic นะคะหรืออาจจะแบ่งว่าเป็น hereditary หรือว่าเป็น acquired นะคะหรือจะ apoptosis ตามที่มันมีเรื่องของเม็ดเลือดแดงแตกนะคะว่าเป็นแตกในเวสเซลก็เป็น intravascular hemolysis นะคะถ้าแตกแล้วก็ถูกม้ามตับไมโครฟาจที่ตับและม้ามเก็บกินนะคะก็จะเป็น intravascular hemolysis นะคะอันที่3ก็คือเป็นเรื่องของบัดหลอดนะคะก็แบ่งเป็น acute กับ chronic บัดหลอดนะคะซึ่งถ้าเป็นเรื่องของ acute บัดหลอดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยก็จะแบ่งเป็น internal กับ external bleeding นะคะถ้าเป็น external bleeding เนี่ยเราก็มาจะเห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่นมีเลือดออกนะคะมีบาดแผลนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ internal bleeding เนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะเช่นมีเรื่องของ upper GI bleeding นะคะ retroperitoneal hematoma นะคะซึ่งพวกนี้ประวัติเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของซีดอย่างรุนแรงนะคะก็จะมี anemic symptom นะคะบ่อยก็จะเป็น acute anemia นะคะแล้วก็ CBC เนี่ยก็จะเป็น normocytic anemia นะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ chronic blood loss นี่ก็คือเราคิดถึงภาพว่าเราค่อยๆเสียเลือดออกไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันก็จะไม่ได้เป็นเหมือนมีแบบไม่ได้เป็นเยอะมากนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องของ anemic symptom ได้นะคะถ้ามันซีดถึงจุดๆหนึ่งที่ร่างกายไม่สามารถ tolerate ได้นะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะ tolerate ได้ไม่เท่ากันนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าน้องผู้หญิงอายุ18ปีอย่างเงี้ยกับคุณยายอายุ60ปีอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเรื่องของการเสียเลือดไปนะคะมีภาวะ iron deficiency anemia นะคะก็อาจจะมาพบแพทย์ในเวลาที่แตกต่างกันนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเป็น duration ที่เป็น chronic anemia นะคะสำหรับสาเหตุแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของ underproduction นะคะหรือว่าเรื่องของการสร้างน้อยนะคะก็แบ่งเป็นโรคของไขกระดูกนะคะ bone marrow disease นะคะซึ่งอาจจะมาด้วยเป็น pancytopenia หรือว่าเป็น bicytopenia นะคะ pancytopenia ก็คือต่ำทั้งหมด3ซีรีส์นะคะถ้าเป็น bicytopenia ก็คือต่ำ2ซีรีส์นะคะคลินิคอลมันก็มาจะมาด้วยเรื่องของ melophilia นะคะเช่นถ้าเป็น pancytopenia แล้วเป็น melophilia ก็จะเป็นไข้ซีบีนะคะก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็น aplastic anemia หรือว่าเป็นเรื่องของ acute leukemia นะคะส่วน MDS หรือว่าเป็น myelodysplastic syndrome เนี่ยพวกเนี้ยก็อาจจะมาด้วยเรื่องของ bicytopenia หรือว่า pancytopenia ก็ได้นะคะแต่บางครั้งเนี่ยโรคของไขกระดูกเนี่ยก็จะมาด้วยเรื่องของ anemia เพียงอย่างเดียวนะคะอย่างเช่น multiple myeloma นะคะhyperalacrimia นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ myelodysplastic syndrome นะคะ2ก็คือเรื่องของการขาดสารอาหารนะคะก็แบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ก็คือการขาดธาตุเหล็กนะคะคือ iron deficiency anemia นะคะแล้วก็เป็น megalobatic anemia นะคะซึ่งก็จะเกิดได้ทั้งการขาดวิตามิน B12 นะคะแล้วก็การขาดโฟเลตนะคะ3ก็คือเรื่องของ erythropoietin deficiency นะคะก็พบในคนไข้ที่เป็นโรคไตวายนะคะ4ก็เป็น anemia of chronic disease หรือว่าชื่อใหม่ก็คือเป็นanemic inflammation นะคะซึ่งผู้ป่วยที่เป็น ACD เนี่ยก็จะไม่มี anemic symptom อะไรนะคะก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของ infection นะคะ inflammation นะคะ malignancy แล้วก็ DM นะคะแต่การวินิจฉัย anemic chronic disease เนี่ยก็เป็นการวินิจฉัยโดย exclude สาเหตุอื่นออกไปนะคะก็ต้อง exclude สาเหตุอื่นไปก่อนนะถึงจะวินิจฉัยภาวะนี้ได้นะคะสำหรับ hemolytic anemia นะคะก็จะแบ่งเป็นถ้าแบ่งเป็น congenital ก็จะเป็นพวกทาราซีเมียนะคะ GCPD deficiency นะคะแล้วก็เป็นพวก hereditary spherocytosis นะคะแต่ถ้าเป็นพวก acquired นะคะก็จะเป็นพวก autoimmune hemolytic anemia นะคะ paroxysmal nocturnal hemoglobinuria นะคะค่ะก็กลับมาทบทวนเรื่องของประวัติก่อนนะคะประวัติเนี่ยก็ต้องซัก duration นะคะว่าเป็น acute หรือว่า chronic นะคะในกรณีที่เป็น chronic เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ cell detectได้หรือว่าเป็นจากแลบนะคะ
แล้วก็เรื่องของประวัติเรื่องของบัตรรอนะคะเช่น DGI รอหรือเปล่านะคะมีประจำเดือนมาเยอะนะคะเรื่องของอาหารนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยการขาดธาตุเหล็กเนี่ยมักจะแลในผู้ใหญ่นะคะแต่มันก็จะพบได้นะคะยิ่งในเด็กที่เป็นเด็กพรีเทอมพวกนี้ก็จะมีไอออนสตอเรจน้อยนะคะแล้วก็เด็กที่หลังจากที่เกิดมาแล้ว6เดือนเนี่ยค่ะรับประทานในนมแม่นะคะก็จะมีเรื่องของเหล็กที่มันน้อยนะคะก็จะขาดธาตุเหล็กได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าขาดธาตุเหล็กในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องของบัตรรอดนะคะนะอย่างยกตัวอย่างเช่นมีเรื่องของ GI รอดนะคะหรือว่าประจำเดือนมาเยอะนะคะส่วนเรื่องของประวัติกินเจเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าเป็นกินเจเนี่ยก็อาจจะทำให้ขาดนะคะขาดพวกเรื่องของโฟลิกได้นะคะแล้วก็ขาดเรื่องของวิตามิน B12 นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของประวัติเรื่องของการตัดกระเพาะนะคะการตัดกระเพาะไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ขาดเรื่องของวิตามิน B12 นะคะเรื่องของปัสสาวะนะคะว่าปัสสาวะสีโคกหรือเปล่านะคะเรื่องของว่ามีภาวะเหลืองไหมนะคะซึ่งถ้าเป็นเหลืองเนี่ยเราซีด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคิดถึงฮีโมติแอนีเมียนะคะส่วนเรื่องของฟีเวอร์เนี่ยมันค่อนข้างกว้างนะคะคือถ้าไข้มีไข้แล้วก็มีซีแล้วก็มีเหลืองนะคะจะเป็นมีไข้มากระตุ้นทำให้เกิดฮีโมติแอนีเมียก็ได้นะคะอย่างเช่นฮีโมโกลบิน SDC นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามีไข้มีซีมีบีดดิ้งอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเมโลเฟเลียก็ได้นะคะก็อาจจะต้องไปซักแพทเทิร์นของไข้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักลดนะคะซึ่งถ้าน้ำหนักลดเนี่ยก็จะทำให้เราคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องของฮีโมโตโลจิกเรื่องของมาลิเกเนซีนะคะว่าจะสัมพันธ์กับเรื่องของซีหรือเปล่านะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของอันตรายอินดีซีนะคะเช่นผู้ป่วยที่มีเป็นโรคเบาหวานนะคะหรือว่าเป็นพวก SLE รูมาตอยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นโรคมะเร็งก็จะมีเรื่องของอันเมียออฟโคลิกอินเฟอร์เมชันได้นะคะหรือว่าเป็นมะเร็งแล้วมันมีเมทาสเตซิสเข้าไปในโบนแมโลนะคะก็เป็นไมล็อกไทซิสอันเมียได้นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของรับประทานยานะคะโดยเฉพาะพวกเอนไซม์นะคะก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของมีแผลในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็เกิด GI bleeding ได้นะคะประวัติอดีตนะคะที่ต้องซักนะคะว่าเคยมีประวัติเรื่องของซีดมาก่อนไหมนะคะเคยซีดแล้วเคยได้รับเลือดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะหรือว่าได้รับเลือดตอนที่ไม่สบายนะคะก็ทำให้เราคิดถึงเกี่ยวว่าอาจจะเป็นเรื่องของ inherited disease นะคะเช่นเป็นทรัสซีเมียหรือว่าเป็น HF นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามาเป็นตอนที่อายุเยอะแล้วนะคะแล้วมีประวัติที่ได้รับเลือดนะคะก็รับเลือดไปแล้วก็ไม่ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องคิดถึงว่าเป็นเรื่องของ bleeding หรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องของ mellow disease หรือเปล่านะคะประวัติเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะว่าถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในคนไข้ที่เป็นเรื่องของ chronicliver disease เนี่ยแล้วก็ผู้ป่วยที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็จะเกิดเรื่องของซีดซินโดรมได้นะคะก็จะเป็น extravascular hemolysis นะคะก็จะมีซีดลงแล้วก็มีเลือดนะคะหรือว่ากินดื่มเหล้ามากๆนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยก็จะกลายไปเป็นเรื่องของ cirrhosis นะคะพอเป็น cirrhosis เนี่ยแล้วก็มีเรื่องของ portal hypertension นะคะมี esophageal varices นะคะก็ทำให้มีเรื่องของ bleeding ได้นะคะประวัติเรื่องของอาชีพนะคะเช่นทำนานะคะแล้วโดนสัมผัสสารเคมีอย่างเงี้ยค่ะก็หรือว่าโดนพวกเบนซีนปิโตรเลียมเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้เราคิดถึงพวกอพาติแอนีเมียพวกลิวคีเมียนะคะประวัติการได้รับเลือดนะคะประวัติครอบครัวนะคะซึ่งอาจจะต้องซักเช่นทาราซิเมียเนี่ยมันก็จะเป็นถ่ายทอดเป็นออโตโซมอลรีเซสซีฟนะคะก็อาจจะมีคนในบ้านที่เป็นพาหะนะคะหรือว่ามีใครในเป็นพาหะนะคะถ้าเป็น TCPD เนี่ยมันก็จะถ่ายทอดแบบเอ็กซ์ลิงเซสซีฟนะคะก็จะเป็นญาติผู้ชายฝ่ายแม่นะคะมาถึงการตรวจร่างกายนะคะผู้ป่วยที่มีภาวะอนีเมียเนี่ยก็ต้องตรวจร่างกายให้ครบทุกระบบนะคะดูตั้งแต่เจลอัลเพลนเลยนะคะบางคนในเดินเข้ามาเนี่ยหน้าตาเป็นทรัสมิกเฟสซีเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะบอกได้เลยว่าน่าจะซีจากทรัสซีเมียนะคะนะต่อมาก็คือดูเรื่องของภาวะซีใช่ไหมคะก็ดูที่บริเวณคอนจังไตวานะคะแล้วก็ดูที่บริเวณฮอลล์เมโคซานะคะก็จะพบว่ามีเรื่องของเทลนะคะดูเรื่องของเหลืองก็ดูที่สเคอรานะคะส่วนทอนซินเนี่ยกับลิมโนดทอนซินเนี่ยก็คือเป็นออร์แกนของลิมฟอยด์นะคะก็จะต้องดูด้วยนะคะในกรณีที่มีซีดนะคะแล้วก็มีลิมโนดโตมีทอนซินโตอย่างเงี้ยค่ะก็ภาวะซีดเนี่ยก็อาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของลิมโฟโพลิเฟอเรทีฟดิสออเดอร์ได้นะคะส่วนเรื่องของลิ้นเนี่ยส่วนมากลิ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ nutritional deficiency anemia นะคะอย
อย่างเช่นถ้าเป็นแบบกอไซติหรือว่าลินเลียเนี่ยก็จะพบไปในออสเตรเลียเซียนเนียนะคะถ้าเป็นลอบีฟทางหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสตรอเบอรี่ทางนะคะก็จะพบในผู้ป่วยที่เป็นไมโครบาติกแอนีเมียนะคะสำหรับแองกูล่าไชไลติหรือว่าแผลที่มุมปากเนี่ยก็พบได้นะคะในเนชั่นแนลเดฟิเชนซีแอนีเมียนะคะส่วนคอยโลไนเคียเนี่ยหรือว่าเป็นสปูนเนลเนี่ยหรือว่าเล็บรูปช้อนเนี่ยพบในออสเตรเลียเซียนเนียจะพบได้แค่ 5% นะคะเรื่องของ cardiovascular system นี่ก็สำคัญนะคะถ้าสมมุติว่าซีดมาเนี่ยอาจจะทำให้มีเมอร์เมอร์ได้นะคะก็เรียกว่าฮีมิเมอร์เมอร์นะคะผู้ป่วยบางรายเนี่ยถ้าซีดมากๆนะคะก็อาจจะมาในเรื่องของ heart failure ได้นะคะต่อมาก็เป็นเรื่องของตับม้ามนะคะถ้าสมมติว่ามีตับม้ามโตแล้วมีซีดแล้วมีเหลืองเนี่ยค่ะก็จะทำให้เราคิดถึงเรื่องของ hemolytic anemia ที่เป็น extravascular hemolysis นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมีเหมือนมีคลินิคอลเป็นแมโลเฟเลียนะคะเช่นมีไข้มีซีปีดดิ้งแล้วมีม้ามโตอย่างนี้ก็เราก็จะคิดถึงเรื่องของลิวคีเมียหรือเปล่านะคะลิมโนดก็บอกไปแล้วนะคะส่วนเรื่องของเพทิเคียนะคะก็คือเป็นจุดเลือดออกในตามตัวนะคะก็ถ้ามาด้วยคลินิคอลมีไข้มีซีมีบีดดิ้งอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เราคิดถึงเรื่องของแมโลเฟเลียนะคะซีก็คือเป็นจากแมโลเฟเลียนะคะเรื่องของไข้นะคะว่ามีหรือเปล่านะคะแล้วก็นีโรพาตีนะคะก็ต้องตรวจทางเซนเซชันนะคะแล้วก็โพรบิโอเซปชันนะคะซึ่งก็จะพบในวิตามินดี12เม็ดนะคะแล้วก็ต้อง PR ดูด้วยนะคะว่ามีเล็กโตแมสหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเรื่องของมีลินาหรือเปล่านะคะผู้ป่วยที่เป็นไนออนเดฟิเชนซีอะนีเมียบางรายนะคะก็จะมีลักษณะเล็บที่ผิดปกตินะคะดังรูปนะคะก็จะเป็นคอยโลไนเคียนะคะหรือว่าสปูนเนลนะคะแต่เหมือนที่บอกก็คือมาเจอได้น้อยนะคะก็คือเจอได้แค่ประมาณ 5% นะคะสำหรับในรูปนี้นะคะก็ผู้ป่วยเป็นไนออนเดฟิเชนซีอะนีเมียนะคะลักษณะที่ลิ้นเนี่ยก็เป็นกอไซติดนะคะก็จะเห็นว่ามันก็ไม่มีปาปิลลี่เลยนะคะก็เป็นลิเลียนนะคะแล้วก็มีแผลที่มุมปากนะคะก็เรียกว่าเป็นแองกูล่าไชไลติดนะคะผู้ป่วยที่เป็นแนวเดฟิเชนซีบางรายนะคะก็จะมาด้วยปัญหาเรื่องของกลืนลำบากนะคะเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีที่แล้วอะค่ะก็ไปคุม OPD ของปี5นะคะก็เป็นผู้ป่วยผู้หญิงนะคะอายุ16ปีนะคะก็บอกว่ามาด้วยกลืนติดนะคะแล้วก็เวิร์กอัพเพิ่มเติมนะคะก็สรุปว่ามีเรื่องของแนวเดฟิเชนซีอนีเมียนะคะซึ่งถ้าเราไปทำเป็นแบเรียมโซลิงเนี่ยดังรูปเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็นอินซูฟิเชียลเวฟนะคะก็จะเรียกว่าเป็นพัมเมอร์วินสันซินโดรมนะคะในรูปนะคะก็จะเป็นลักษณะลิ้นนะคะของผู้ป่วยที่เป็นเมโครบาติกแอนีเมียนะคะก็ลักษณะก็จะเป็นเรื่องของลอบีฟทางนะคะหรือว่าเป็นสตรอเบอรี่ทางนะคะแล้วก็มีแผลที่มุมปากได้นะคะก็เรียกว่าเป็นแองกูล่าไชไลติดนะคะต่อมาก็มาดูเรื่องของอินเวสติเกชันนะคะว่าอย่างผู้ป่วยรายนี้เราสงสัยเขาว่าเขาเป็นโคเลอานีเมียแล้วเราสงสัยว่าเป็นไอออนเดฟิเชนซีอานีเมียใช่ไหมคะเราจะส่งอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือเรามีอานีเมียใช่ไหมคะเราก็ส่งเรื่องของ CBC นะคะซึ่งก็จะรายงานออกมาทางค่าฮีโมโกลบินนะคะ MCV ก็คือขนาดของตัวเม็ดเลือดแดงนะคะ RDW นะคะก็คือมีเรื่องของความแตกต่างของเม็ดเลือดแดงนะคะ MCSC นะคะนอกจากนี้ยังต้องดูไวท์บลัดเซลล์ด้วยนะคะซึ่งเราก็ต้องดูได้ว่าในดิเฟอเรนเชียลเขาเนี่ยในไวท์บลัดเซลล์เนี่ยเป็นอะไรพีโดมิเนตนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปกติก็ต้องเป็น PMN พีโดมิเนตนะคะมันก็จะบอกว่าแมโลฟังก์ชันดีนะคะแล้วก็ดูเรื่องของเพลทเขาด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของโพลิเฟอรัลบัตเซเมียนะคะก็ต้องดูทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพนะคะประโยชน์ของโพลิเฟอรัลบัตเซเมียเนี่ยที่ใน CVC ธรรมดาไม่เจอเนี่ยเราก็สามารถที่ดูเรื่องของการติดเชื้อได้ด้วยนะคะเรื่องของมาลาเรียนะคะแล้วก็ดูเซลล์ที่มีรูปร่างผิดปกติได้นะคะสามก็คือเรื่องของเลติโคโรไซเคานะคะเลติโคโรไซเคานี่มันก็เป็นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนนะคะซึ่งมันก็จะสร้างออกมาจากไขกระดูกนะคะในภาวะที่มีภาวะซีนะคะมันก็จะสร้างออกมานะคะถ้าเราดูในโพลิเฟอรัลบัตเซเมียเนี่ยมันก็คือโพลิโครเมเชียนะคะซึ่งเลติเคามันก็จะรีสปอนดีต่อภาวะอนีเมียนะคะก็ต้องมาดูว่าปริมาณมันเยอะนะคะหรือว่ามันน้อยนะคะถ้าสมมติว่าเลติเคาเนี่ยมันสูงนะคะแสดงว่ามันมีเรื่องของถ้ามันสูงนะคะแสดงว่าไขกระดูกทำงานดีนะคะสามารถสร้างเม็ดเลือดแดงออกมาได้นะคะภาวะซีนั้นก็อาจจะเกิดจากฮีโมไลติกอนีเมียนะคะหรือว่าเรื่องของแอคิวบัตหลอดนะคะแต่ถ้าเลติโครไซเคามันต่ำนะคะก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องของแมโลดีซีนะคะแล็บอื่นๆก็อย่างเช่นเคตินีนนะคะ
หรือว่าเรื่องของโกลบูลินเนี่ยค่ะหรือว่า LDH หรือว่าบิลิรูบินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยของเราคิดถึงอนิเมียจากอะไรนะคะถ้าคิดถึงเรื่องของฮีโมโลติกอนิเมียใช่ไหมคะมีไข้เนาะแล้วก็มีเหลืองนะคะก็ต้องส่งบิลิรูบินนะคะซึ่งฮีโมโลติกอนิเมียก็จะเป็นอีเดเล็กบิลิรูบินเด็กนะคะแล้วก็มีเรื่องของ LDH ขึ้นได้นะคะแต่ถ้าผู้ป่วยของเราเนี่ยมีเรื่องของซีดนะคะมีเรื่องของโบนเพนนะคะแล้วก็มีเรื่องของ arteriolytic lesion นะคะเราสงสัยว่าเป็น multiple myeloma หรือเปล่านะคะจากบัตรเมียเราพบว่ามี dural formation ใช่ไหมคะแล้วก็ควรส่งเรื่องของโกลบูลินนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยของเราเนี่ยมีเรื่องของซีดนะคะแล้วก็มีแบบปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่ามีน็อกโทเรียนะคะเราก็อาจจะคิดถึงว่าเอ๊ะเป็นซีดจากเรื่องของโรคไตได้ไหมก็ต้องส่งเรื่องของคีตินินนะคะต่อมาก็เป็นเรื่องแลบเกี่ยวกับเรื่องของไอออนสเตตัสนะคะซึ่งตัวที่บอกไอออนสเตตัสได้ดีสุดก็คือซีรัมเฟอร์เรตินนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กสะสมนะคะซึ่งบอกได้ดีกว่าซีรัมไอออน TIBC นะคะต่อมาก็เป็นเชสเลย์นะคะซึ่งบางครั้งคนไข้ของเราเนี่ยอาจจะมาด้วยเรื่องของอนิเมียโฮลี่นะคะแล้วก็เป็นเลติเขาไม่ขึ้นนะคะแล้วก็เจาะไขกระดูกไปแล้วเนี่ยอาจจะพบว่าเป็นเพลเรเซลเพเชียนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะแอสโซเชตกับไทโมมานะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเช็คสเตย์ดูด้วยว่ามีทูเมอร์ซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของออคคัลบัตนะคะซึ่งก็จะส่งในผู้ป่วยที่เราสงสัยเรื่องของคนอีกบัตรลอดนะคะอาจจะเป็นตรวจแล้วเนี่ยมีไอออนเดฟิเชนซีอนีเมียนะคะจะเห็นว่าแลบมันค่อนข้างเยอะนะคะหลักการก็คือว่าเราถ้ามีซีเนี่ยเราก็จะดู CBC with peripheral blood smear ก่อนนะคะแล้วก็ดูเลติเขานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปส่งแลบอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าผู้ป่วยรายเนี้ยบอกว่ามีเรื่องของคนในอนิเมียอย่างเดียวมา3เดือนนะคะเราก็ดู CBC ก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ดูบัตรเสมียนะคะแล้วบัตรเสมียในผู้ป่วยรายเนี้ยเราสงสัยเรื่องของ iron deficiency anemia นะคะเราก็จะส่งเรื่องของเลติเขานะคะซึ่งมันก็ควรที่จะไม่ขึ้นนะคะมันก็ควรจะตับนะคะแล้วก็ส่งคอนเฟิร์มเรื่องของ onset D นะคะก็จำไว้ด้วยนะคะว่าการที่เราจะส่งแบบเพิ่มเติมอะไรเนี่ยแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ CBC วิสไลด์เลติเขาเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของเมคานิซึมของอนิเมียนะคะไม่ใช่ว่าส่งไปทุกอย่างนะคะส่งมาแล้วมันก็แปรผลไม่ได้นะคะอย่างที่เคยเจอนะคะก็อย่างเช่นผู้ป่วยมาด้วยเรื่องของโครนิกอนิเมียนะคะแล้วก็ตรวจไปแล้วเนี่ย CBC มันก็เป็นนอร์มอลโคมิกอนิเมียนะคะแต่ว่าไปส่งเรื่องของไอออนโปรไฟล์อย่างเงี้ยค่ะก็แปลผลไม่ได้นะคะว่ามันคืออะไรนะคะก็เปลืองเงินด้วยแล้วก็สับสนด้วยนะคะทีนี้ปัจจุบันนะคะไอตัว CBC เนี่ยเราก็จะทำเป็นออโตเมตนะคะไอตัวเลเซอร์พารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะมีตัวที่วัดเป็น direct measurement นะคะก็คือเป็น erythrocyte concentration นะคะแล้วก็ MCV แล้วก็ hemoglobin นะคะส่วนค่าอื่นๆเนี่ยมันจะวัดเป็น indirect นะคะอย่างเช่น hematocrit นะคะMCH นะคะ MCHC แล้วก็ RDW นะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็อาจจะต้องแปรผลด้วยความระมัดระวังนะคะมันอาจจะมีที่ situation บางอย่างนะคะที่ทำให้ค่ามันผิดปกติไปได้นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะเป็นฮีโมโกลบิน HTC นะคะซึ่งนิสิตได้จำได้ว่า MCV เล็กใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยเขาอาจจะพอค่าฮีโมโกลบินนะคะกับขีดเนี่ยมันอาจจะไม่ไปด้วยกันนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยค่าฮีโมโตคิดมันมักจะมากกว่านะคะเพราะว่าคิดมันเกิดจาก RBC ก็คือเลเซลขาวใช่ไหมคะซึ่งโมโกบิน H เนี่ยพวกนี้มันเป็นฮีโมโลติกอะเดเมียเลเซลขาวก็เยอะนะคะแล้วก็คูณ MCV แล้วก็หารด้วย 10% นะคะเพราะฉะนั้นค่าที่วัดได้เชื่อถือได้อาจจะเป็นเรื่องของฮีโมโกบินมากกว่านะคะสไลด์นี้นะคะก็จะให้ดู normal value นะคะก็มีเรื่องของฮีโมโกบินนะคะกับคิดแล้วก็มีเลเซลขาวนะคะทีนี้มาดูฝั่งด้านขวานะคะค่า MCV ปกติก็80ถึง100นะคะส่วน MCH เนี่ยมันก็จะบอกความเป็นไฮโปโคเมียนะคะถ้ามีไฮโปโคเมียเนี่ยไอตัว MCH มันก็จะน้อยกว่า27นะคะส่วน MCHC เนี่ยค่า normal คือ32ถึง36ซึ่งปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะคะถ้า MCHC มันมากกว่า36เนี่ยก็แสดงว่ามีซัฟเฟโรไซต์เยอะนะคะซึ่งก็ทำให้เราสงสัยเรื่องของเฮเทอรี่ซัฟเฟโรไซโตซิสนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ต้องดูเรื่องของไวคาวแล้วก็เพลเลตด้วยนะคะส่วน RDW เนี่ยก็จะเป็นถ้าเทียบกับใน peripheral blood ก็คือเป็นเรื่องของ very insight นะคะก็คือมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะซึ่งถ้าขนาดที่แตกต่างกันมากหรือว่ามีอนิโสไซโตซิสเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นแล้ว deficiency anemia นะคะ
หรือว่าเป็นเรื่องของธาลัสซีเมียนะคะสำหรับข้อควรระวังในการแปลผลพารามิเตอร์นะคะที่วัดเป็นเรดบลัดเซลล์ตัวพารามิเตอร์นะคะก็คือเรดบลัดเซลล์เขาเนี่ยจะสูงได้เมื่อมีเลือดขาวสูงมากนะคะมีไจแอนท์เพลทหรือว่ามีไคโอโปรตีนนีเมียนะคะเรดบลัดเซลล์เขาเนี่ยจะต่ำลงนะคะถ้ามีการจับกลุ่มของเม็ดเลือดแดงหรือว่าเรียกว่าออโตเอ็กซิเทชันนะคะหรือว่าเม็ดเลือดแดงต่ำมากหรือว่ามีแฟกเมนเต็ดเรดบลัดเซลล์นะคะฮีโมโกลบินอาจจะสูงได้เมื่อมีไฮเปอร์บิลิรูบินีเมียนะคะหรือว่ามีไฮเปอร์ลิปิดีเมียนะคะมีไคโอโปรตีนนะคะคาร์บอกซี่ฮีโมโกลบินหรือว่าไวท์เคาท์ได้มากกว่า 100,000 นะคะฮีโมโกลบินจะต่ำลงได้ถ้ามีการแข็งตัวของหลอดเลือดในของเลือดในหลอดทดลองนะคะ MCV เนี่ยจะสูงขึ้นนะคะถ้ามีการจับกับกลุ่มกันของเม็ดเลือดแดงนะคะคือมีเรื่องของออโตเอ็กซิเทชันนะคะหรือว่ามีเลือดขาวมากกว่า 50,000 หรือว่าเลือดมีออสโมลาริตี้สูงนะคะMCV จะต่ำลงได้นะคะเมื่อมี fragmented red blood cell นะคะมีเกล็ดเลือดขนาดใหญ่มีเม็ดเลือดแดงแตกในหลอดทดลองหรือว่าเลือดมี odd molarity ต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องแปลผลด้วยความระมัดระวังนะคะจากสไลด์ที่ผ่านมานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของ reticulocyte count นะคะจริงๆแล้วคือมันก็คือ polychromasia หรือว่าเป็นเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนนะคะการวัดเรติโคโลไซต์เขาเนี่ยสามารถที่จะทำได้นะคะ2วิธีนะคะวิธีแรกที่1ก็คือโดยการย้อมสีด้วยนิวเมทิลีนบลูนะคะหรือว่าซูเปอร์ไวท์เทลสเตนนะคะแล้วก็นับเรติโคโลไซต์เขานะคะต่อเม็ดเลือดแดง 1,000 ตัวนะคะค่า normal ในผู้ชายเนี่ย 1.65 นะคะบวกลบ 0.82% นะคะในผู้หญิงเนี่ย 2.45 บวกลบ 0.82% เหมือนกันนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้ค่าเรติโคโลไซต์เขามาแล้วเนี่ยเราจะต้องไปหาคอลเลกต์เรติโคโลไซต์เขาก่อนนะคะการคอลเลกต์เรติโคโลไซต์เขาก็คือเอาเปอร์เซ็นต์เรติเขานะคะคุณที่มาตรฐานด้วย45นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องไปหาเรติโคโลไซต์เขาโปรดักชันอินเด็กซ์นะคะก็คือเอาคอลเลกต์เรติโคโลไซต์เขาไปหารด้วยคอลเลกชันแฟกเตอร์นะคะโดยคอลเลกชันแฟกเตอร์นี่ก็จะแตกต่างกันไปนะคะถ้าให้มาตรฐานน้อยกว่า15นะคะก็จะใช้3นะคะถ้ามากกว่า15ก็จะใช้2นะคะถามว่าต้องหานะคะเขาก็จะบอกว่าในภาวะที่มีภาวะซีดนะคะตัวเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนมันจะอยู่ในกระแสเลือดนานกว่าปกตินะคะก็ทำให้เราแปลผลผิดพลาดได้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นค่า RPI นะคะสองก็คือวิธีวัดโดยเครื่องออโตเมตนะคะก็จะวัดออกมาเป็น absolute reticulocyte count นะคะค่าก็อยู่ที่30 ถึง 85 × 10^6 เปอร์ลิตรนะคะทีนี้การแปลผลก็คือถ้าตัว RPI เนี่ยมากกว่า 2% นะคะร่วมกับมี absolute reticulocyte count เนี่ยมากกว่า 100 × 10^6นะคะก็จะบอกว่ามี adequate wound marrow response นะคะแสดงว่าภาวะซีเนี่ยเกิดจากเรื่องของ hemolysis หรือว่าบัดหลอด acute บัดหลอดนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในการแปลผลนะคะเพราะว่ามันอาจจะหลอกเราได้นะคะมันอาจจะเพิ่มได้ในภาวะ myeloptosis นะคะก็คือมีอะไรก็ตามเข้าไปแทนที่ในไขกระดูกนะคะเช่นเป็น metastasis นะคะก็จะมี NRC polychrome ออกมานะคะหรือว่าเป็นลิวคีเมียที่เป็น M6 ก็คืออีริทอยลิวคีเมียนะคะมันก็จะมี NRC มีโพลีโครมเยอะนะคะก็ทำให้เราแปลผลผิดได้นะคะว่าไม่ได้เป็นโรคในไขกระดูกนะคะทีนี้ถ้า RPI น้อยกว่า 1% เนี่ยเราก็จะสงสัยเรื่องของ underproduction นะคะหรือว่าตัว absolute reticulocyte count เนี่ยน้อยกว่า20 × 10^6 เปอร์ลิตรนะคะก็จะพบในภาวะ underproductionสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะที่ต้องแปลผลคู่กับ CBC เสมอนะคะก็คือ peripheral blood smear นะคะ peripheral blood smear เนี่ยสามารถที่จะบอกเรื่องของมาลาเรียได้นะคะสามารถดูเรื่องมาฮาบัตฮิเจอร์หรือว่าไมโครเอนโทรปาติกเคโรติกเรเมียได้นะคะซึ่งก็จะพบเป็นชิโตไซต์นะคะแล้วก็ดูได้ว่ามีเรื่องของลิวโคอิโทบาติกบัตฮิเจอร์หรือเปล่านะคะลิวโคก็คือมีเม็ดเลือดขาวนะคะอีโทบาดก็คือมีเรื่องของเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนนะคะเพราะฉะนั้นในบัตซาเมียเนี่ยเราก็จะพบเม็ดเลือดขาวตัวอ่อนนะคะเช่นเมตาไมโลไซด์ไมโลไซด์หรือว่าไมโลบาดนะคะแล้วก็พบเรื่องของดิวเคเตเรนบัตเซลออกมานะคะส่วนเรนบัตเซลเนี่ยก็จะพบเรื่องของเทียดอกได้นะคะซึ่งการที่มีลิโคอิโทบาติกแบบพิเจอร์นี่ก็จะบอกว่ามีไมโลไทซิสแมโลนะคะก็บอกว่ามีอะไรก็ตามเข้าไปในแทนที่ในแมโลนะคะอาจจะเป็นไฟโบซิตก็ได้นะคะเช่นเกิดจากไพรมารีไมโลไฟโบซิตนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของเมตาสเตติกแคนเซอร์นะคะจากมะเร็งต่างๆนะคะก็ได้นะคะต่อมาก็คือเรื่องของไมโลดิสพาติกซินโดรมนะคะซึ่ง
ตัว myelodysplastic syndrome เนี่ยถ้าเราดูแค่ CPC automate มันก็จะบอกว่ามีเรื่องของซีดอย่างเดียวนะคะเราก็ต้องมาดูบัสเมียเองนะคะว่ามีลักษณะ dysplastic หรือเปล่านะคะก็อาจจะต้องดูเรื่องของตัว white cell ด้วยว่ามีเรื่องของใบหลบหรือตัว field หรือว่า pseudopical hue ไหมนะคะมีเรื่องของตัว platelet ที่เป็น giant platelet repel staining หรือเปล่านะคะซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะบอกได้จากการวัด CPC automate นะคะแล้วก็นอกจากนี้เวลาที่เราแปลผลก็ต้องดูด้วยว่าสเมียของเราเนี่ยมันทำคุณภาพมาดีหรือเปล่านะคะหรือว่ายอมสีดีไหมนะคะบางครั้งเนี่ยเขาถ่ายออกมานะคะมีไม่มีเซ็นทรัลเพลทหรอนะคะแล้วก็อาจจะแปลผลผิดว่าเป็นสเปโรไซต์ไปหมดเลยนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเลือดมันเก่านะคะพอไปถ่ายเสร็จก็เจอทาร์เก็ตเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวบัตสเมียเนี่ยก็สามารถที่จะบอกอานิโสพอยกิโลเซโทซิสได้นะคะซึ่งก็อาจจะพบในอินเอฟเฟกตีฟลีโทพอยซิสหรือว่าฮีโมเลซิสนะคะสไลด์นี้นะคะก็สรุปมาให้ดูนะคะว่า abnormal red cell มีอะไรบ้างนะคะอย่างตัวแรกก็คือเป็นเรื่องของ acanthocyte นะคะหรือว่าลักษณะมันก็จะเป็นหนามแหลมนะคะขนาดไม่เท่ากันนะคะก็จะพบในโรคตับนะคะ postphrenectomy นะคะ abeta lipoproteinemia นะคะตัวที่2ก็จะเป็น echinocyte นะคะหรือว่าหนามทูขนาดเท่ากันนะคะ echinocyte เนี่ยอาจจะเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าเป็น blood cell นะคะก็พบใน renal นะคะหรือว่า bleeding ulcer หรือว่า gastric cancer นะคะกลับไปที่ acanthocyte นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ลืมบอกไปว่า acanthocyte อาจจะมีชื่ออีกได้หนึ่งว่าเป็นเรื่องของ super cell นะคะตัวที่3ก็คือเป็น target cell หรือว่าเป็นเซลล์ลูกเป้านะคะก็พบในโรคตับนะคะซึ่งถ้าในโรคตับจะเป็น target cell ตัวใหญ่นะคะแต่ถ้าเป็นในทาราซิเมียก็จะเป็นทาร์เก็ตเซลล์ตัวเล็กนะคะนอกจากนี้ก็ยังพบได้ในโพสเปกโตมีนะคะตัวที่4ก็คือเป็นสเฟโรไซต์นะคะก็คือเลเซลที่มันไม่มีเซนทรัลเพลอร์นะคะสเฟโรไซต์นี่ก็จะบอกว่าผู้ป่วยมีภาวะฮีโมไลซิสนะคะแต่ก็ต้องไปดูนะคะว่าแบ็คกราวด์ในเพอริเฟอรัลบัสเมียเนี่ยเป็นฮีโมไลซิสแบบไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราเจอเป็นไมโครสเฟโรไซต์นะคะขนาดเท่าๆกันเต็มไปหมดเลยนะคะ 3-4 บวกนะคะรวมกับมีประวัติว่าคนไข้เนี่ยเคยมีเรื่องของซีดมีเหลืองเวลาไม่สบายนะคะแล้วก็อาจจะคิดถึงว่าเป็นเรื่องของเฮเทอรี่สเฟโรไซโตซิสนะคะแต่ถ้าสมมติว่าก่อนหน้านี้ผู้ป่วยแข็งแรงดีมาตลอดนะคะแล้วก็เพิ่งมาซีดลงเป็นอะคิวอนีเมียนะคะแล้วเพอริเฟอรัลบัสเมียเนี่ยมีไมโครสเฟโรไซต์นะคะร่วมกับมีโพลีโคมนะคะเราก็อาจจะต้องคิดถึงวอร์มไทย AHA นะคะอย่างเงี้ยเพราะเราก็ต้องส่งเดเดคุมเทสเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเราเจอไมโครสเฟโรไซต์นะคะในแบ็กกราวด์ของผู้ป่วยที่เป็นทาร์ซิเมียเนี่ยก็เจอได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นฮีโมโกลบิน ATC นะคะแล้วมีเอ็นของ Acute Hemolytic Crisis นะคะมันก็จะมีสเฟโรไซต์นะคะแต่เราก็ต้องเจอแบ็กกราวด์ของทาร์ซิเมียนะคะก็คืออานิโสพอยคิโดนะคะเราก็มีเรื่องของ target cell media drop นะคะต่อไปก็จะเป็นทิโตไซต์นะคะหรือว่าเป็น fragmented cell นะคะบางครั้งก็จะเห็นเป็น tegula cell นะคะก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของ maha particle นะคะเป็น prosthetic wall นะคะ dysfunction นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของ severe burn นะคะส่วน stomatocyte เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ลูกเป้านะคะเอ้ยไม่ใช่ค่ะ stomatocyte เนี่ยมันจะเป็นเซลล์ลูกปากนะคะก็จะพบใน hereditary stomatocytosis นะคะหรือว่าเป็น immune hemolytic anemia นะคะส่วน whole jelly body นะคะก็พบใน hemolysis นะคะ megalobatic anemia นะคะ postsplenectomy นะคะสำหรับ basophilic stripping นะคะก็พบได้ใน red poisoning นะคะ5-pyrimidine nucleotide deficiency นะคะ hemolysis megalobatic anemia นะคะส่วน NRC กับ polychromasia เนี่ยพบได้ทั้งใน hemolysis แล้วก็บัดร้อนนะคะเดี๋ยวจะกล่าวรายละเอียดต่อถ้าเราเจอ NRC นะคะใน peripheral basemia นะคะสาเหตุนี้เกิดได้3สาเหตุนะคะ1 hemolysis นะคะแต่ว่า basemia จะต้องเห็น polychromasia ในปริมาณที่เยอะกว่า NRC นะคะ2 leukoerythrobatic blood picture นะคะซึ่ง basemia เนี่ยมักจะไม่ค่อยพบ polychromasia นะคะจะเห็น NRC เยอะกว่านะคะ3 massive blood loss นะคะพวกนี้ก็คือมีการเสียเลือดมากนะคะตัวเม็ดเลือดแดงตัวอ่อนก็จะออกมานะคะก็จะเจอ NRC ได้นะคะแต่ว่าโพลิโครมาเชียเนี่ยต้องเยอะกว่านะคะถ้าในบัตสเมียค่ะเราเจอเลเซลนะคะที่มันเรียงต่อกันนะคะ3ตัวขึ้นไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นรูโรฟอร์เมชันนะคะ
ซึ่งการที่มี rural formation เนี่ยมันก็จะบอกว่ามีเรื่องของ hypergammopathy นะคะอาจจะเป็น monoclonal หรือว่า polyclonal ก็ได้นะคะ monoclonal ก็จะพบในพวก MGUS นะคะ smoldering MM นะคะ multiple myeloma amyloidosis นะคะพวก PoM plasmacytoma นะคะส่วน polyclonal เนี่ยก็จะพบได้ใน infection นะคะ HIV chronic inflammation liver disease หรือว่าเป็น cirrhosis นะคะก็สไลด์นี้นะคะก็เป็นเรื่องของไดอะแกรมในการแอปโพสอนีเมียนะคะก็สภาวะตรวจร่างกายนะคะแล้วก็ดูว่าออนเซตของภาวะอนีเมียเนี่ยเป็นเมื่อไหร่นะคะมีฟาทิกไหมเทคิคาเดียไหมนะคะมีเมดินาฮิมาโตเคเชียหรือเปล่านะคะซึ่งพวกนี้ถ้ามีเนี่ยมันก็จะเฟเวอร์ว่าน่าจะเป็นเรื่องของฮิวเลตนะคะก็ไปอิวาลูเอทคอร์สของฮิวเลตนะคะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราก็อาจจะสภาวะเราอาจจะได้คำตอบจากประวัติตัวร่างกายก็ได้นะคะเช่นมีเรื่องของไข้มีเหลืองมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของตัวร่างกายได้มามโตมีประวัติเคยรับเลือดมาก่อนเงี้ยค่ะเราอาจจะได้คำตอบแต่แรกเลยว่าอนีเมียเป็นจากไทรซีเมียนะคะแต่บางครั้งเราไม่ได้คำตอบนะเราก็ต้องมาดูเรื่องของ CBC ว่ามันเป็นยังไงมันเป็นไมโครไซติกอนีเมียหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นนอร์โมไซติกอนีเมียหรือว่าเป็นแมโครไซติกอนีเมียนะคะถ้าเป็นไมโครไซติกแอนีเมียก็คือ MCV น้อย880เนี่ยสาเหตุที่เป็นไม่ได้ก็มีเรื่องของ iron deficiency anemia นะคะแล้วก็ไปดูบัตรสเมียว่ามีเพนซิลเจลไหมไฮโปโครมิกไมโครไซติกเด่นอนิโซไซโตซิสนะคะและที่สำคัญต้องมีโพลิโครมาเชียนะคะมีอินครีสเพลตได้นะคะซึ่งเราจะต้องส่งแลบเฟอร์เรตินเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่วิจัยได้แล้วเนี่ยก็ต้องเวิร์กอัพหาสาเหตุของ iron deficiency เสมอนะคะทีนี้สำหรับ definite ในการ diagnostic and definitive ก็คือเจาะไขกระดูกนะคะแล้วก็มาย้อมเหล็กดูนะคะแต่มันค่อนข้างที่จะ invasive นะคะซึ่งเราก็ไม่ได้ทำกันนะคะที่สองถ้าเป็นเรื่องของ thalassemia มันก็จะเป็น hypomicro นะคะมี polyerythrocyte เด่นนะคะเจอ spherocyte ได้นะคะมี polychromasia เยอะนะคะอาจจะมี basophilic stripping NRC นะคะถ้าตัดม้ามแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของ covalent body ออกมาได้นะคะแต่ถ้าเป็นอาจจะเป็นเรื่องของซิโรบาติกอนีเมียหรือพอยซันนิ่งหรือว่าเป็นโครนิกเอซีดีก็ได้นะคะถ้า CBC อะค่ะ MCV มันเล็กนะคะน้อยกว่า80เนี่ยเราก็จะแอปโพสแบบไมโครไซติกอนีเมียนะคะทีนี้ถ้าจากประวัติตรวจร่างกายเนี่ยเขามีเหลืองด้วยมีม้ามโตทรัสซิมิกเฟซี่ชัดเจนเนี่ยก็น่าจะเป็นทรัสซิเมียดีซีนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยคอมมอนมันก็จะเป็นเรื่องของไอออนเดฟิเชนซีอนีเมียนะคะก็แนะนำให้ส่งเฟอร์เรตินนะคะถ้าเฟอร์เรตินเนี่ยจริงๆก็คือว่าคัตพอยต์เนี่ยมันก็มีแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นผู้หญิงช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยเขาก็จะบอกคัตพอยต์ที่เซอร์เรียมเฟอร์เรตินน้อยกว่า10นะคะแต่ถ้าเราคัตพอยต์ที่30เนี่ยมันก็จะเพิ่มเซนซิวิตี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแนะนำก็อาจจะให้คัตพอยต์ที่30นะคะถ้าเซอร์เรียมเฟอร์เรตินน้อยกว่า30เนี่ยเราก็จะส่งเสริมเป็นไอออนเดฟนะคะก็วินิจฉัยไอออนเดฟแล้วก็ต้องไปหาสาเหตุของไอออนเดฟนะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยจะเป็นเรื่องของฮีโมโกลบินโอพาธีนะคะอันนี้ว่าโครนิกดีซีนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของซิโรบาติกอนีเมียหรือว่าเลดพอยซันนิ่งนะคะถ้าเฟอร์เรตินเนี่ยน้อยกว่า30เนี่ยสงสัยออนเดฟนะคะถ้ามากกว่า100เนี่ยไม่เหมือนนะคะทีนี้ถ้าเราส่งเฟอร์เรตินไม่ได้เราทำยังไงนะคะถ้าประวัติไม่เหมือนมากๆเลยนะคะบัตเซเมียก็ดูเป็นแบบไฮโปไมโครนะคะอันนี้โซไซโตซิสอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเซเวอร์ติกไดแอกโนซิสด้วยการให้คนไข้กินเหล็กได้นะคะถ้ากินไปแล้วเนี่ย1เดือนเนี่ยรีสปอนส์ดีก็น่าจะเป็นออนเดฟนะคะก็เข้าสู่เดิมก็คือว่าจะต้องไปหาสาเหตุของไอออนเดฟนะคะถ้าไม่รีสปอนส์เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของฮีโมโกลบินโอพาธีนะคะหรือว่าโครนิกดีซีนะคะหรือว่าซิโรบาติกอนีเมียหรือว่าเลดพอยซันนิ่งนะคะในเมื่อโครนิกดีซีเนี่ยถ้ามันเป็นนานๆแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเป็นฟังชั่นนอลไอออนเดฟิเชนซีอนีเมียนะคะก็จะมี MCV เล็กได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ขาดเล็กนะคะพวกนี้เฟอร์เรตินมันก็จะสูงนะคะมักจะมากกว่า100นะคะแล้วก็มันก็จะมีเป็นไมโครไซติกอนีเมียนะคะคือไม่ได้ขาดเหล็กเด็กในร่างกายยังมีอยู่นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอาเหล็กออกมาใช้ได้นะคะทีเนี้ยค่ะถ้าเราสงสัยเรื่องของทรัสซีเมียนะคะเราก็ส่งเรื่องของฮีโมโกลบินอนาลิซิสต่อนะคะซึ่งฮีโมโกลบินไทปิ้งเนี่ยมันก็จะช่วยในการวินิจฉัยสายเบต้าได้ดีกว่าอัลฟานะคะโดยมาดูด้านซ้ายมือก่อนนะคะถ้าฮีโมโกลบินไทปิ้งเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็น normal เนี่ยมันจะเป็น A to A นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่า A to มันน้อยกว่า 3.5% เนี่ยเราก็จะสงสัยเรื่องของ alpha thalassemia นะคะก็จะส่ง PCR alpha ต่อนะคะ
ถ้า positive ก็อาจจะเป็น alpha tau tail นะคะแต่ถ้าสมมติว่าตัว A2 มากกว่า 3.5% นะคะเราจะสงสัยเป็น beta tau tail นะคะส่วนในกรณีที่มี abnormal hemoglobin หรือว่าเป็น thalassemia disease นะคะเราก็จะเจอ P ออกมานะคะเช่นเราเจอเรื่องของ P ของ E นะคะอาจจะเป็นเรื่องของ hemoglobin E นะคะเรื่องของhemoglobin for sampling นะคะ hemoglobin H นะคะหรือว่าถ้าเราเจอเป็น F กับ E นะคะก็อาจจะเป็น beta tau E นะคะซึ่งเราก็จะได้สรุปซึ่ง hemoglobin analysis เนี่ยนิสิตทุกคนเนี่ยก็ได้เรียนมาแล้วนะคะตอนอยู่ปี3นะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีสรุปให้ฟังแล้วก็เรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในหัวข้อทรัสซีเมียนะคะสำหรับปัญหาที่พบอะค่ะในกรณีที่เราเจอไมโครไซติกแอนิเมียที่พบมากในเบสปฏิบัตินะคะก็คือผู้ป่วยที่เป็น early on death นะคะกับทรัสซีเมียไมเนอร์หรือว่าเทรดนะคะซึ่งพวกนี้ฮีโมโกลบินเนี่ยก็มักจะมากกว่า10กรัม per deciliter นะคะทีนี้แยกกันก็คือถ้าเป็น ion depth เนี่ย MC จะ 75-80 นะคะแต่ถ้าเป็น thalassemia trait เนี่ยน้อยก็75นะคะ RDW เนี่ย trait เนี่ยมันจะ normal นะคะแต่ถ้า ion depth เนี่ยนึกภาพออกไหมคะว่าปัสซาเมียมันมี adenocytosis ใช่ไหมคะ RDW มันจะกว้างนะคะทีนี้เมื่อมาดูเลยปัสซาเมียเขาเนี่ย thalassemia trait เนี่ยเขาก็จะมีเลือดปัสเซลเขาเนี่ยซึ่งมันปกตินะคะก็คือมากกว่า5คูณ10พลัง9เปอร์ลิตรนะคะแต่เอาเนี่ยมันสร้างไม่ได้ค่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีเลือดปัสเซลเขาเนี่ยน้อยกว่า5คูณ10พลัง9เปอร์ลิตรนะคะอันนี้ก็เอาไปจำเอาไปใช้ได้นะคะถามว่าทำไมเนี่ยต้องอยากให้ฟังอันนี้นะคะเพราะว่าทรัสซีเมียเนี่ยมันพบได้ในคนไทยเยอะนะคะแล้วก็พาหะในคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเจอบ่อยนะคะที่แบบเป็นไมโครไซติกแอนีเมียแล้วก็ซีนิดิดนะคะก็จะสงสัยว่ามันเป็นเทรดหรือเปล่าหรือเป็นไอออนเดปนะคะอันนี้ก็พอที่จะเอาไปใช้แยกได้นะคะแต่ว่าถ้าเขาซีมากๆนี่ถ้าโมบิมันน้อยกว่า10เนี่ยค่ะ MCV ต่ำแล้วก็ RDW กว้างเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้กฎด้านบนนะคะเพื่อแยกได้ว่าเป็นทรัสซีเมียกับไอออนเดปนะคะซึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต่ำทั้งคู่นะคะมันจะ MCV ก็จะต่ำนะคะ RDW ก็จะกว้างนะคะซึ่งก็จะต้องมาดู peripheral blastemia นะคะกับเรื่องของ clinical นะคะเพราะว่าถ้ามันต่ำมากๆเนี่ยน้อยกว่า10เนี่ยถ้า thalassemia มันเป็นก็จะเป็น thalassemia disease นะคะเช่นเป็น thalassemia intermediate นะคะหรือว่าเป็น thalassemia major นะคะซึ่งคนไข้พวกนี้ก็จะมีเรื่องของ jaundice มีตับม้ามโตนะคะปัสซาเมียก็จะเจอ polykeratocytosis polychromasia NRC basophilic stripping นะคะแต่ถ้าเป็น ion deficiency anemia เนี่ยปัสซาเมียแน่นอนว่ามันก็จะเด่น adenocytosis ใช่ไหมคะ polykero ไม่เยอะนะคะแล้วก็ microcystic เด่นนะคะและที่สำคัญก็คือต้องไม่มี polychromasia หรือว่าแหละ polychromasia นะคะสำหรับ normocytic anemia นะคะก็คือ MCV 80-100เนี่ยก็มีโรคทั้งหมดนะคะที่ยกมาให้ดูก็เป็นโรคที่พบบ่อยนะคะก็เป็นเรื่องของ anemia of renal disease นะคะ anemia chronic disease นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ hemolytic anemia นะคะเช่น AHA นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ bone marrow disease นะคะหรือว่าเช่น MDS นะคะถ้าเป็น normocytic anemia นะคะก็คือ MCV 80-100นะคะแล้วก็ส่งเรติโคโลไซต์เขาก่อนนะคะแล้วก็มาหาเรติโคโลไซต์เขา production index หรือว่า RPI นะคะถ้ามันมากกว่า 2% นะคะหรือว่าวัดจากเครื่องออโตเมตนะคะพบ absolute reticulocyte count เขาเนี่ยมากกว่า100คูณ10พลัง6เปอร์ลิตรนะคะก็แสดงว่า marrow response ดีนะคะแล้วก็จะสงสัยเรื่องของhemolysis หรือเปล่านะคะก็ดูเรื่องของ peripheral blastemia ต่อนะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็จะต้องไปส่งเรื่องของBUN creatinine นะคะว่าสูงไหมนะคะถ้าสูงก็จะเป็นภาวะอนีเมียจาก chronic kidney disease นะคะถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ต้องไปรีวิว peripheral blastemia นะคะว่ามีครูของ bone marrow disease ไหมนะคะเช่นอาจจะเจอลักษณะของ dyspeptic ของตัว white blood cell นะคะเช่น pseudo Purkinje Hughes anomaly นะคะแล้วก็จะต้องเจาะไขกระดูกนะคะหรือว่าพบลักษณะของเรื่องของ Lulo formation อย่างเงี้ยค่ะก็สงสัยเรื่องของ multiple myeloma นะคะก็อาจจะต้องเจาะไขกระดูกนะคะแต่ถ้าไม่มีครูของ bone marrow disease เนี่ยก็จะต้อง work up หาเรื่องของ systemic disease อื่นๆนะคะสำหรับ macrocytic anemia นะคะก็คือ MCV มากกว่า100นะคะก็มีโรคอะไรบ้างนะคะก็มีเรื่องของ microbiotic anemia นะคะซึ่ง typical เนี่ย MCV มันควรจะมากกว่า120นะคะแต่สาเหตุที่พบได้บ่อยใน macrocytic anemia นะคะไม่ใช่ microbiotic anemia นะคะ
จริงๆก็คือเป็นโรคตับนะคะ liver disease นะคะอาจจะสูงได้จากเรื่องของแอลกอฮอล์ดริงกิ้งนะคะ hemolytic anemia นะคะเช่น DHA PNH นะคะถามว่าทำไม hemolytic anemia มันถึงสูงนะคะเพราะว่ามันมีโพลีโครมาเชียออกมาเยอะนะคะก็เลยทำให้ MCU มันดูโตนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของ myelodysplastic syndrome นะคะก็มีเรื่องของ microcystic anemia ได้นะคะเรื่องของ hypothyroid นะคะเหมือนกันนะคะถ้าเราพบ macrocystic anemia นะคะเราก็ส่งเรติโครไซคัลเหมือนกันนะคะแล้วก็มาคิด RPI นะคะถ้ามากกว่า 2% นะคะหรือว่าเราส่งจากออโตเมทแล้วพบว่า absolute reticular oxide count เนี่ยมากกว่า100 10 6เปอร์ลิตรนะคะก็จะสงสัยว่าเป็น hemolysis หรือว่า hemolate นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะก็ต้องมารีวิวบัตรเสมียว่ามีลักษณะของmacrovarocyte หรือเปล่านะคะแล้วก็พบ hypersegmented neutrophil หรือเปล่านะคะถ้าใช่เนี่ยเราก็จะสงสัย macrobiotic anemia นะคะซึ่งใน macrobiotic anemia เนี่ยเราใน early อะค่ะเราอาจจะพบว่ามันอาจจะเป็น macrocyte อย่างเดียวก็ได้นะคะแล้วก็ตัว hypersegmented neutrophil เนี่ยเราก็ต้องนับเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะถ้ามัน5โลบอะค่ะก็ต้องนับ 5% นะคะถ้า6โลหรือ7โลบเนี่ยก็เอา1ตัวนะคะถ้าใช่ macrobiotic anemia เนี่ยก็จะต้องคอนเฟิร์มแดโนซิสด้วยการเจาะไขกระดูกนะคะซึ่งเราก็จะพบลักษณะเป็น macrobiotic chain นะคะแล้วก็ส่งเรื่องของวิตามิน B12 แล้วก็ red cell folate เพิ่มเติมนะคะถ้าไม่มีครูของmicrobiotic anemia นะคะก็อาจจะต้องมาซักประวัติตรวจร่างกายนะคะรีวิวว่ามียาหรือเปล่าที่ทำให้เม็ดแดงตัวใหญ่นะคะเป็นโรคตับหรือเปล่าหรือว่าเป็นไฮโปไทรอยนะคะถ้าสงสัยเนี่ยถ้าสงสัยโรคตับก็ส่ง liver function test นะคะถ้าสงสัยไทรอยก็ส่งไทรอย function นะคะถ้าไม่มีก็อาจจะต้องเจาะไขกระดูกดูนะคะว่าเป็นโรคในไขกระดูกหรือเปล่านะคะสำหรับตัวอย่างของ macrocystic anemia นะคะที่ควรต้องรู้นะคะก็คือเป็นเรื่องของ microbiotic anemia นะคะซึ่งก็เกิดจากการขาดวิตามิน B12 แล้วก็โฟลิกนะคะโดยถ้าเป็น B12 deficiency เนี่ยอาจจะเกิดได้จากการขาดจากการเนื่องจากมีการตัดกระเพาะนะคะหรือว่ามีผ่าตัดที่บริเวณไอเลี่ยมไปนะคะเพราะว่าตัว B12 นี่มันจะดูดซึมที่ไอเลี่ยมนะคะเราหรือว่าเป็นเรื่องของ pernicious anemiaนะคะซึ่ง pernicious anemia เนี่ยเกิดได้จากมีแอนติบอดีต่อ parietal cell นะคะแล้วก็90% นะคะหรือว่ามีแอนติบอดีต่อ intrinsic factor นะคะ 70% นะคะซึ่งมันก็อาจจะ associate กับพวก autoimmune thyroiditis ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของ pancreatic insufficiency นะคะมีดีชั่นที่ไอเลียมนะคะเช่นเป็น infection หรือว่าเป็น cancer นะคะหรือว่ามีเรื่องของ Solinger Ellison syndrome นะคะซึ่งมันก็เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดทำให้มีการหลั่งมีความผิดปกติของแกสซินที่เพิ่มขึ้นนะคะทำให้มีการหลั่งกรดที่เพิ่มขึ้นนะคะถัดเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้มีกระเพาะอาหารเนี่ยจะหลั่งไฮโดคอลิกก็คือกรดมากเกินนะคะนะคะก็ทำให้เกิดเรื่องของ B12 deficiency นะคะทีนี้ฟินิตในการไดอะโนสิสก็คือต้องเจาะโบนแมโลสตาตีนะคะก็จะพบลักษณะเป็นเมกโลบาติกเชนนะคะของสายอีริทอยนะคะส่วนสายไมอีรอยนี่ก็จะพบลักษณะว่าเป็นแจนแบนนะคะแจนไมโลไซนะคะสำหรับอินเวสติเกชันนี่ก็ต้องหาสาเหตุนะคะถ้าไม่ได้มีวัดผ่าตัดมานะคะก็จะต้องหาดูว่าเป็นเรื่องของ pernicious anemia หรือเปล่านะคะก็ต้องทำ GI scope ดูว่ามีลักษณะ atrophic gastritis หรือเปล่านะคะ work up autoimmune นะคะที่สมัยก่อนเราก็มีการตรวจเรื่องของ chilling plate นะคะมันก็จะเป็นการตรวจเพื่อดูว่ามีปัญหาเรื่องของการ absorption หรือเปล่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะทีนี้เนี่ยวินิจฉัยเรื่องของ macrobiotic anemia ได้แล้วเนี่ยการรักษาคือการให้วิตามิน B12 นะคะก็ขนาด 1,000 นะคะไมโครกรัมนะคะให้ทางอินตามัสคูล่านะคะให้ทุกวันนะคะเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์นะคะจนกระทั่งอนิเมียอิมพูฟนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องให้ทุกเดือนนะคะไปตลอดชีวิตนะคะเมื่อก่อนเนี่ยก็ต้องฉีดทุกเดือนนะคะต่อมาเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยถ้าเป็นเพอร์นิเชียอนิเมียเนี่ยถ้าเราให้วิตามิน B ออรัลเนี่ยก็สามารถที่จะแอบซอบได้นะคะแต่ถ้าเขาขาด B12 จากการที่ตัดกระเพาะไปแล้วหรือว่าไอเลียมดีเซคชันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องให้ในรูปแบบฟอร์มของอินตามัสคูล่านะคะไม่สามารถกินได้นะคะสำหรับโฟลิกเดฟิเชนซีนะคะก็อาจจะเกิดได้จากโพอินเทคนะคะซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะประมาณ4เดือน
นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของ over utilization นะคะคือใช้เยอะนะคะเช่น chronic hemolysis นะคะเช่นเป็นแบบทรัสซีเมียอย่างเงี้ยค่ะเบต้าทาวอีเนาะก็รุนแรงเนี่ยก็เม็ดเลือดแดงแตกนะก็ต้องมีการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ก็เอาโฟลิกไปใช้ก็ขาดนะคะหรือว่าฮีโมไดลาซีสนะคะเอ็กโฟเรทีฟเดอร์มาไตติสนะคะก็มีการสูญเสียโฟลิกออกไปนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของแอบซอร์ปชันนะคะเช่นตัดสมอลบาวไปนะคะเพราะว่าตัวโฟลิกมันก็จะดูดซึมที่บริเวณโดออดีนัมกับพรอกซิมอลเจจูนัมนะคะหรือว่าเป็นยานะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับโฟลิกแอซิดเมตาบอลิซึมนะคะพวกเมโทรเทเซตไดแลนตินนะคะสำหรับสาเหตุอื่นๆของตัวเมโครบาติกเนี่ยก็จะเป็นเช่นซันฟานะคะเอสซาไทโอปีนไทโอซิยูเรียเอสทีนะคะทีนี้เนี่ยถ้าเราสงสัยสาเหตุเรื่องของโฟลิกเดฟิเชนซีเนี่ยก็จะต้องส่งเรื่องของเรเซลโฟเลตนะคะไม่แนะนำให้ส่งเรื่องของซีรัมโฟเลตนะคะเพราะว่าตัวถ้าเราแค่กินโฟลิกซัพพลิเมนต์เข้าไปเนี่ยซีรัมมันจะขึ้นแหละนะคะก็ทำให้เราแปรผลผิดพลาดได้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับอนีเมียพาร์ทที่1นะคะก็เนื่องจากว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็พยายามทำเวลาให้อยู่ภายใน1ชั่วโมงนะคะก็อาจจะพูดเร็วนิดนึงนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าไม่ฟังไม่ทันนะหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกลับไปฟังซ้ำได้นะคะแล้วเหมือนที่บอกนะคะก็แนะนำนะคะให้กลับไปฟังวิดีโอชุดเดิมนะคะก็คือเรื่องของอาการวิทยาทางโลหิตวิทยานะคะแล้วก็มีเรื่องของการอ่านบาซาเมียด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของตัวโรคอะค่ะอย่างละเอียดนะคะก็นิสิตก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในวิดีโอของอาจารย์ศรีหลักนะคะแล้วก็ในหนังสือนะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในเรื่องของ Apple to Anime Part 2นะคะสวัสดีค่ะ